สมมติแต่งหน้ามาเนี่ยเราจะเอาสำลีนะคะชุบน้ำซับออกนิดนึงเพื่อให้น้ำค่ะพาตัวเอกฤทธิ์นะคะซึมเข้าสู่ผิวจะลองเทสให้ข้างก่อนนะคะตัดเอกฤทธิ์มาแค่มุมตองแบบนี้นะคะก็ใช้ไม่ต้องเยอะค่ะเข้าไม่เยอะแล้วก็เปียกเกินไปว่าไม่ให้แห้งก็แต้มไปหน่อยมองขึ้นบนได้เลยรอทิ้งไว้อะค่ะคงหน้านิ่งเอาไว้อะค่ะสักประมาณ 2-3 นาทีจนกว่ามันจะแห้งนะคะจะเริ่มรู้สึกว่าเริ่มตึงขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่สมบูรณ์รออีกสักประมาณ 1-2 นาทีเป็นนวัตกรรมของเมืองนะคะจะช่วยให้เราตึงกระชับขึ้นได้ค่ะภายในไม่กี่นาทีนะคะแล้วก็ทาหนึ่งครั้งเนี่ยจะอยู่ได้ประมาณ6-8ชั่วโมงแล้วแต่สภาพอาการนะคะถ้าใช้ต่อเนื่องค่ะไปเรื่อยๆค่ะจะช่วยให้ยกกระชับขึ้นได้ค่ะประมาณ 20-50% นะคะนะคะเรียบร้อยแล้วแล้วก็แต่งหน้าอะไรได้ตามปกติเลยนะคะแต่ว่าถ้าเรามาเทสหลังจากที่เราแต่งหน้าแล้วค่ะก็ทำเหมือนที่คุณบอกก็คือเช็ดน้ำค่ะสำลีชุบน้ำค่ะเช็ดนะคะแล้วก็ทำไงก็ได้ให้ผิวมันชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ใช้นะคะเนี่ยค่ะจะไม่เกิดคราบเลยถ้าใครเป็นเรื่องของรอยดำอะค่ะจะช่วยลดเรื่องของรอยดำได้ด้วยมันเป็นการบำรุงไปในตัวด้วยนะคะตรงนี้ก็สามารถแต้มได้นะคะประมาณนี้นะคะทีนี้นะคะเอกเล็กนะคะ